ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้องบอกเลยว่าเค้กตะโก้ข้าวโพดกะทิสดของอาจารย์ตำรับนี้อร่อยมากยิ่งถ้าคุณผู้ชมนะได้ข้าวโพดฝานใหม่ๆสดๆแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งสั่งไปตลาดไม่ทันน่ะต้องใช้ข้าวโพดกระป๋องล่ะแต่มันก็อร่อยนะคุณผู้ชมทุกครั้งเลยพอจะทำเค้กคิดถึงไข่ไก่เลยแหละเพราะว่าต้องสดถ้าไม่สดนะเค้กมันจะอร่อยได้ยังไงจริงไหมคุณผู้ชมไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอปลา KCF เห็นไหมไข่แดงกลมๆไข่ขาวก็แบบเป็นวุ้นสดเฉียวคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอิมาซิฟายเออร์หรือสารเสริมคุณภาพสำหรับการทำเค้กใส่น้ำเย็นจัดๆลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมแป้งเค้กก็สำคัญวันนี้อาจารย์นิสักใช้ตราลิปบิ้นนะคุณผู้ชมเราผสมแป้งข้าวโพดนิดหนึ่งใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็ใส่ผงฟูเบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วก็เขย่านิดหนึ่งคุณผู้ชมผสมเข้ากันก็เทลงไปได้เลยผงโกโก้หอมโกโก้อย่างเดียวไม่พอกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วก็มรกตไลท์นะคุณผู้ชมเราก็เริ่มด้วยความเร็วต่ำๆก่อนผสมเข้ากันแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วให้สูงขึ้นเห็นไหมคะอุ้ยเนื้อเค้กเนียนมากค่ะคุณผู้ชมไล่ฟองอากาศค่ะตอนนี้เราก็เตรียมเลยคุณผู้ชมหม้อด้ามสแตนเลส3ชั้นไวทลัสขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะเดี๋ยวใช้ข้าวโพดบรรจุกระป๋องนะคะเป็นครีมซุปข้าวโพดค่ะเทลงไปเลยนะคะใส่เกลือป่นนิดหนึ่งน้ำสะอาดค่ะใส่ไปหน่อยหนึ่งผงวุ้นปลานางเงือกคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนของข้าวโพดกับวุ้นที่เราต้มเนี่ยใกล้จะเดือดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำลงไปเอาละคุณผู้ชมคะส่วนผสมส่วนนี้ก็เริ่มแบบจะข้นๆนิดๆแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมนะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตลาดเนเจอร์เทสวันนี้เอามาใส่ขนมนะโอ้ยกลิ่นหอมมากข้าวโพดกับวานิลาใช้ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะเทลงไปบนพิมพ์เค้กที่เราเตรียมไว้นะนะคะพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาท็อปปิ้งด้วยหน้ากะทิกันสำหรับหน้ากะทิเดี๋ยวใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงวุ้นตรานางเงือกปล่อยไฟเสร็จต้องรีบคนผสมเลยนะเดี๋ยววุ้นจะจับตัวกันแป้งก็จะเป็นสคูเชียวเสร็จแล้วก็เทส่วนของกะทิลงไปเลยค่ะรอจนกระทั่งทรงตัวก็พร้อมรับประทานแล้วนะไอ้เก๋จังเลยยกไปปุ๊บสดชื่นปั๊บค่ะคุณผู้ชมกับตำรับเค้กตะโก้ข้าวโพดกะทิสดช่วงหน้าคุณผู้ชมบราวนี่คาราเมลทาร์ตของอาจารย์เมย์กับน้องนานานะนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าเอาใจคนชอบทานคาราเมลกับบราวนี่มาฝากด้วยชื่อเมนูว่าบราวนี่คาราเมลทาร์ตช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตชิฟฟ่อนคาราเมลมาฝากค่ะใส่ไข่แดงน้ำมันพืชและนมข้นจืดลงในภาชนะคนผสมจนเข้ากันดีเติมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวและครีมออฟทาท่าลงในอ่างผสมเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีค่อยๆใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลไดเนเจอร์เทส
ตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแล้วปิดเครื่องใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เสมอกันวางลงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 30-35 นาทีนำออกจากเตาคว่ำออกจากพิมพ์เตรียมไว้ใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลกรานิจเทสคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาช่าด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีเติมส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมอุ่นเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่รองด้วยกระดาษไขจากนั้นวางเค้กชิปป้อนที่อบไว้ลงบนมูสไข่ขาวใช้มือกดให้มูสเคลือบด้านข้างเค้กนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์แต่ใส่ภาชนะราดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลกรานิเจอร์เทสพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกรานิเจอร์เทสมีว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิใส่ผงวุ้นรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมลอดช่องคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการทำวุ้นจะมีการใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมข้นไม่ทำให้เกิดการแยกตัวระหว่างน้ำกับกะทิเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ลอดช่องคนให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นกะทิลอดช่องลงในพิมพ์ที่มีวุ้นใส่ลอดช่องนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายแดงและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นน้ำตาลลงบนวุ้นกะทิลอดช่องจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยใบเตยให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือก